หนูมีเรื่องจะบอกคุณวิมีอะไรว่ามาเลยครับหมอหนูว่าสลับร่างกับคุณผู้หญิงอะคุณวิกันดาฉันไม่ใช่ภรรยาคุณคุณวิกันดาฉันไม่ใช่เมียคุณผัวฉันชื่อพี่วันชัยได้ยินไหมผัวฉันชื่อพี่วันชัยแก้วกลับที่ไหนแก้วปล่อยฉันสิเชื่อฉันสิวันนี้ไม่ใช่ตัวฉันตัวฉันเนี่ยอยู่ห้องนอนฉันไม่ใช่แก้วตาจ้ะเรื่องที่หนูพูดให้หมอฟังคราวที่แล้วอะที่หนูบอกว่าหนูไม่ใช่คุณวิกันดาหนูไม่แน่ใจอะว่าที่หนูบอกหมอไปอะหมอจะเชื่อหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะหนูไม่ได้เป็นอะไรเลยนะหนูว่าปกติดีแล้วหนูก็จำได้ทุกอย่างด้วยคุณวิผมจะช่วยคุณให้ได้รักษาคุณให้หายบ้านทำอะไรแต่เช้าอ่ะคุณวิการอยู่บ้านไหมครับ อยู่ค่ะแล้วจะให้เรียนว่าใครต้องการพบเหรอคะขอโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณเป็นใครผมไม่เคยเห็นคุณมาก่อนนะ อ๋อคืออย่างนี้ค่ะดิฉันนะคะชื่อวรชมค่ะเป็นเลขาส่วนตัวของคุณสายสวัสดิ์ค่ะแล้วคุณล่ะคะผมหมอสกลครับยินดีที่ได้รู้จักนะคะนางวัดช่องจะไปไหนก็ไปไปสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะคนใช้ใหม่นะคะไม่ค่อยจะรู้กาลเทศะหรอกคุณหมอมานานแล้วเหรอคะเพิ่งมาถึงได้สักครู่ครับงั้นเดี๋ยวป้าไปเชิญคุณหนูมาให้ได้ครับเชิญคุณหมอข้างในเลยค่ะขอบคุณครับผมดีใจนะครับที่คุณวิไม่เป็นอะไรแต่เวลาคุณวิจะไปไหนทำไมคุณวิไม่บอกผมก่อนคุณวิรู้หรือเปล่าว่าผมเป็นห่วงคุณวิมากแค่ไหนค่ะคือผมหมายถึงว่าผมเป็นหมอรักษาคุณวิไงครับเวลาคุณวิจะไปไหนช่วยบอกผมก่อนได้ไหมครับเป็นหมอก็ต้องเป็นห่วงคนไข้เป็นธรรมดานะครับขอโทษนะคะคือว่าหนูคือฉันอยากไปทะเลนะคะก็เลยตัดสินใจไปก็เลยไม่ได้บอกใคร
แต่คุณวิยังไม่หายดีนะครับคุณวิต้องดูแลตัวเองมากกว่านี้นะครับช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นคุณวิอยู่บ้านนะครับไม่ต้องออกไปไหนฉันสบายดีค่ะคุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าอย่างนั้นผมก็สบายใจครับหลังจากนี้ผมต้องนัดคุณวิไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลนะครับผมจะได้มั่นใจว่าอาการของคุณวิหายแล้วครับค่ะถ้าอย่างไรผมขอตัวกลับก่อนนะครับค่ะสวัสดีครับโอ้คุณหมอคุณหมอครับแก้วตานะคะแก้วตาเขากลับไปที่บ้านแล้วคุณหมอจะไม่ลองแวะไปดูหน่อยนะคะก็ได้ครับนะคะดีค่ะถ้างั้นรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันไปเขียนแผนที่มาให้เชิญครับอุ๊ยคุณพี่ครับคุณพี่ครับคุณพี่ครับคุณวิเจ็บตรงไหนมาครับไม่ค่ะไม่เจ็บเลยแน่ใจนะครับค่ะไม่เจ็บเลยขอโทษค่ะถ้างั้นคุณหมอรอแป๊บนึงนะคะครับนะคะเดี๋ยวมาครับคุณแก้วตาครับคุณแก้วตาครับมีใครอยู่บ้านไหมครับคุณแก้วตาครับค่ะเอ้าสวัสดีครับคุณหมอมาได้ยังไงคะเนี่ยอ๋อพอดีเชิญขึ้นในบ้านก่อนแล้วกันนะคะเชิญค่ะขอบมากครับโอเคเรียบร้อยครับว่าแต่คุณหมอทราบบ้านฉันได้ยังไงอะคะอ๋อพอดีผมไปแวะไปเยี่ยมคุณวิการดามาครับเธอเลยเขียนแผนที่มาให้ผมมาแล้วคุณวิการดาเป็นยังไงบ้างคะเธอสบายดีครับแต่ว่าแต่ว่าอะไรอะคะแต่ผมยังเป็นห่วงเขาอยู่ดีครับคุณวิยังไม่แข็งแรงดีผมยังไม่อยากให้เขาออกไปไหนเลยครับคุณหมอนี่ดีจังเลยนะคะเป็นห่วงคนไข้ทุกคนเลยมันเป็นหน้าที่ของหมอทุกคนอยู่แล้วครับแต่สำหรับคุณวิการดาสำหรับคุณวิการดาทำไมเหรอคะคืออะไรเหรอคะอุ้ยคุณเป็นอะไรไหมขอโทษนะคะตายแล้วเปียกหมดเลยคุณเป็นไรไหมครับ
ได้นะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถ้ายังไงช่วงนี้ผมจะนัดคุณกับคุณวิการไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลบ่อยขึ้นนะครับผมจะได้แน่ใจว่าคุณทั้งสองคนหายเป็นปกติแล้วครับค่ะถ้าไม่มีอะไรผมขอตัวกลับก่อนนะครับคุณหมอคะถ้าเกิดว่าคุณหมอทราบข่าวเกี่ยวกับคุณวิการดาอย่าลืมรบกวนโทรบอกฉันด้วยนะคะได้ครับได้ครับคุณหมอเชิญค่ะครับแล้วรถคุณหมอจอดอยู่ที่ไหนหรอคะอ๋อจอดอยู่หน้าปากซอยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินไปเองครับขอบคุณมากมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับหันข้างมากไปหน่อยก็เลยเห็นหน้าไม่ค่อยชัดนี่สายคิดอยู่แล้วเชียวนะคะว่าหมอเนี่ยต้องคิดอะไรกับคุณวิแน่ๆแต่สายไม่คิดเลยว่ามันจะกล้าทำขนาดนี้ต่อหน้าคุณน่ะไอ้รูปนี้ก็แค่คุณวิสะดุดพรมหกล้มน่ะและไอ้หมอนั่นมันก็เข้าไปช่วยแค่นั้นแหละนี่หมายความว่าเขาแค่ไปช่วยรับคุณวิตอนที่คุณวิหกล้มเหรอคะแล้วผมก็ถ่ายไว้ทันพอดีแต่ผมกลัวว่าไอ้รูปนี้มันจะใช้ประโยชน์ไม่ได้ในศาลนะสิเพราะถ้าเกิดขึ้นศาลแล้วสองคนนั้นก็อ้างว่าเขาสะดุดหกล้มแล้วหมอเข้ามาช่วยทันพอดีเนี่ยเรื่องมันก็จบแล้วจะต้องทำยังไงอะคะต้องให้ได้รูปขนาดไหนมันถึงจะใช้ได้ต้องเป็นรูปที่เห็นจะคาตาคดีหย่าเพราะมีชู้มันถึงจะมีน้ำหนักคุณหนูขาคุณหนูขาคุณหนูป้าจ๋าป้าเป็นไรจ๊ะป้าตื่นมาเชียวคุณหนูปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะคะคุณหนูต้องรีบจัดการนะคะจัดการอะไรจ๊ะมานี่เลยค่ะมานี่ก็คุณวัดกับนางสายสวัสดิ์มันเหิมเกริมเนี่ยนะคะมันคิดวางแผนใส่ความคุณหนูว่าคุณหนูนะคบชู้มันจะฟ้องหย่าคุณหนูด้วยค่ะคบชู้เหรอจ๊ะแล้วหนูจะไปคบกับใครเลยจ๊ะก็เมื่อเช้าเนี่ยคุณวัดน่ะแอบถ่ายรูปคุณหนูตอนที่คุณหมอสกลน่ะกอดคุณหนูนะคะตอนนั้นน่ะหนูสะดุดล้มแล้วคุณหมอก็เลยมาช่วยหนูไว้เท่านั้นเองอาจารย์ตอนนั้นล่ะค่ะป้าแอบได้ยินมานะคะว่าคุณวัดน่ะจะหาหลักฐานให้ชัดเลยค่ะแล้วจะเล่นงานคุณหนูฟ้องหย่าคุณหนูปล่อยไว้ไม่ได้นะคะต้องหาทางอ่ะหรอกค่ะแล้วหนูจะทำไงดีอ่ะจ๊ะป้านั่นเลยเหรอนี่แล้วเธอไปทำอีท่าไหนเข้าล่ะถึงได้ลงไปอยู่ในอ้อมกอดของหมอสกุลน่ะนี่แล้วเธอคิดอะไรกับหมอสกุลหรือเปล่าเปล่านะคะมันเป็นแค่อุบัติเหตุค่ะคุณผู้หญิงคะแล้วคุณผู้หญิงจะให้หนูทำยังไงต่อคะไม่น่าเชื่อเลยว่าพวกมันจะใช้แผนเดียวกับพวกเราไม่ได้การล่ะพวกเราจะต้องชิงลงมือให้ได้ซะก่อนโดยการหาหลักฐานมัดตัวสองคนนั้นว่าคบชู้ให้ได้ซะก่อนส่วนเธอก็ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยการ ไว้ยเอาเป็นว่าเธออยู่เฉยๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะช่วยเธอเองเพื่อจะทำเสียแผนอะไรอยู่บ้างค่ะWhat?
แก้วสาไปกินโจ๊กก่อนแล้วเนี่ยโจ๊กเฮียจุนใส่หมี่กรอบเหมือนที่แก้วชอบเลยนะเนี่ยเอาแล้วนี่แก้วแต่งตัวจะไปไหนอะจ๊ะพี่วันชัยจ๋าคือว่าแก้วจบไปทำธุระนะจ๊ะเดี๋ยวแก้วมานะจ๊ะเอาได้กินโจ๊กเอาแก้วเดี๋ยวกันสิอุ้ยรอพี่ด้วยเดี๋ยวพี่ไปส่งแก้วฉันไปเองได้แก้วไปเองได้จ๊ะเดี๋ยวสิแก้วเดี๋ยวพี่ไปส่งไปไหนอะไม่ต้องจ๊ะไม่ต้องแก้วไปเองไปธุระแป๊บเดียวอุ้ยรอพี่ก่อนสิแก้ว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 รอพี่ก่อนสิแก้วเอ้าคุณแจมมอไซค์อะโถ่เอ้ยจะไปตามที่ไหนวะเนี่ยนี่แก้วจะไปไหนมันไม่เกี่ยวกับพี่หรอกจ้ามันจะไม่เกี่ยวกับพี่ได้ยังไงอ่ะไหนเราสัญญากันแล้วไม่ใช่เหรอว่าต่อไปนี้แก้วจะไปไหนแก้วจะบอกพี่ก่อนอ่ะแก้วกำลังจะไปธุระนะจ้าเดี๋ยวแก้วเสร็จธุระแล้วก็จะรีบกลับไปเลยนะจ้าธุระอะไรไม่เอาแล้วนะแก้วพี่ไม่อยากให้แก้วไปก่อเรื่องอีกอ่ะเข้าใจไหมแก้วอยู่ที่ไหนแก้วบอกพี่มาเดี๋ยวนี้นะถ้าแก้วไม่บอกพี่จะโทรแจ้งตำรวจให้เขาช่วยตามหาตัวแก้วบอกพี่มาเดี๋ยวนี้นะจ้าบอกก็ได้จ้าวิธีนี่เลยจังค่ะนี่นี่สินี่ไหนเธอเล่ามาสิว่าเธอไปทำอีท่าไหนถึงได้ตกไปอยู่ในอ้อมกอดของหมอสกลไม่เกี่ยวอะไรกับคุณหมอสกลนี่คะไหนคุณผู้หญิงบอกว่าจะมาจัดการเรื่องคุณอภิวัฒน์ไม่ใช่หรอคะก็เกี่ยวสิก็ฉันอยากดูว่ารูปถ่ายที่พวกนั้นถ่ายได้น่ะมันจะเอาไปใช้เป็นหลักฐานได้หรือเปล่าอ๋อก็ไม่มีอะไรมากนี่คะคือว่าเมื่อวานเนี้ยดูอะไรกันเนาะนี่นั่นมันนั่งนั่นนี่แล้วคุณหนูไปยืนคุยอะไรกับมันน่ะฮะคนนั่นน่ะสิคะคุณป้าปิ๋วคะเดิน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 อย่างนี้นะคะเดินไปตรงนี้ค่ะแล้วก็สะดุดหกล้มแล้วคุณหมอก็ไปทำอย่างเงี้ยค่ะไม่กลัวฟ้าผ่าไงเนี่ยหนูเป็นอะไรหรือเปล่าคะแค่นั้นเองค่ะหนูก็บอกว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรแค่นั้นเองน่ะหรอค่ะก็ได้แล้วตกลงว่าคุณผู้หญิงจะเอาไงต่อคะฉันรู้แหละว่าฉันจะจัดการกับไอ้คุณอภิวัฒน์ยังไงหนูคะมาแล้วค่ะอ้าวอ้าวนี่แกมานั่งเสนอหน้าอย่างนี้ได้ไงนะนั่นสิแกมานั่งนี้ได้ไงเอาไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอาไปสิไม่ต้องใจเย็นสิที่ฉันเรียกทุกคนมาที่นี่เนี่ยนะเพราะต้องการจะแจ้งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยคุณอภิวัฒน์กับสายสุวรรณนี่คุณยังคิดมากเรื่องนี้อยู่อีกเหรอฮะผมกับสายสวัสดิ์นี่ไม่ได้มีอะไรกันจริงๆนี่คุณไม่เชื่อใจผมเลยเหรอฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรสิฉันก็แค่จะแจ้งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยฉันเห็นว่าช่วงเนี้ยสายสวัสดิ์
มาทำงานกับคุณมากกว่าฉันฉันก็เลยคิดว่าจะยกสายสว่านให้ไปเป็นเลขาของคุณหืมคุณยกสายสว่านไปเลขาผมเนี่ยได้ไงไม่ดีหรอที่นี่คุณอยากจะใช้อะไรก็ใช้ไปเลยมันจะดีเหรอคะคุณวิแล้วใครจะช่วยงานคุณวิล่ะคะเธอไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะเพราะว่าฉันมีเลขาคนใหม่แล้วคุณวิคุณวิหาเลขาคนใหม่มาแทนสายแล้วเหรอคะใช่แก้วตาไงแก้วตาจะมาเป็นเลขาคนใหม่ของฉันนี่คุณคิดได้ยังไงอะนะคุณเอานางนี่มาเป็นเลขาคุณเนี่ยนะคุณคิดดีแล้วเหรอฉันคิดดีแล้วแต่สายว่ามันหยุดไอ้เอาเป็นว่าตามเนี่ยให้รับรู้กันไว้ด้วยละกันแก้วตาเธอไปตามใช่ไหมนี่มันต้องมีอะไรแน่ๆคุณวิทย์เขาคิดจะทำอะไรของเขาอ่ะนั่นน่ะสิคะคุณวิทย์เขาจะทำอะไรของเขากันแน่ต้องมีแผนชั่วแน่ๆเลยค่ะนี่แกอย่าสอดได้ไหมเฮ้ยพูดไปเลยนะนี่เอาเถอะนะนี่เขาไม่ไล่คุณออกก็บุญถมเถวแล้วนะผมว่านะดีสิเราจะได้มีเวลาคิดแผนกันมากขึ้นไงคุณหรือว่าคุณวิทย์เขาจะรู้เรื่องแผนที่คุณจะไปฟ้องหย่าเขาแล้วอะเป็นไปไม่ได้แต่นี่แต่ถึงเขาจะรู้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยสองหัวเนี่ยย่อมดีกว่าหัวเดียวอยู่แล้วใครว่าคุณวิทย์หัวเดียวแล้วนางนั่นล่ะนี่นางนั่นไปจับปัญญาที่ไหนไปคิดฮะจบอนุบาลมายังไม่รู้เลยนี่เธอทำได้ดีมากแผนของเราสำเร็จเป็นหนึ่งขั้นแล้วดีใจจังเลยว่าแต่ว่าคุณผู้หญิงไม่กลัวว่าคุณอภิวัฒน์กับคุณสายสวัสดิ์เขาจะก็ดีนะสิแผนการของเราจะได้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นโอ้จริงด้วยค่ะคุณผู้หญิงนี่เก่งที่สุดรอบคอบที่สุดเลยค่ะนี่ฉันจะบอกอะไรเธอไว้ให้นะคิดจะทำการใหญ่เนี่ยมันต้องใช้สมองค่ะไอ้คุณอภิวัฒน์คุณเสร็จแน่แน่คุณป้าปีบขาคุณป้าปีบสมใจไม่ยอมนะคะคุณผู้หญิงนี่ก็คิดยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ให้มันเข้ามาอยู่ในบ้านน่ะอย่างหน่อยสมใจก็ไม่มีงานทำกันพอดีอะค่ะคุณหนูก็มีเหตุผลของเขานางเขาเนี่ยตัดสินใจทำอย่างนั้นไงเล่าอีกอย่างนะนางสายสวัสดิ์มันจะได้ไม่มาลกหูลกตาพวกเราแกไม่ชอบหรือไงเออจริงด้วยค่ะวิสมใจก็ลืมคิดแต่ถึงยังไงก็เถอะค่ะป้าครับคุณป้าครับใครมาเรียกคุณป้าครับคุณป้าครับแกนี่เองอ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีมาทำไมเมียผมมาที่นี่ป่ะครับโยอยู่บนโน่นครับอย่างนั้นผมขอเข้าไปหาได้ไหมครับอุ้ยยินดีอย่างยิ่งเลยจ้ะเพราะรูปหล่อมาเลยเข้ามาเลยชนครับไม่เป็นไรนี่แล้วจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะจ๊ะถ้าเธอจะพาสีภรรยาของเธอกลับบ้านไปด้วยเดี๋ยวนี้ได้ครับขอบคุณนะครับได้นี่แล้วจะไปไหนเนี่ยไปหาเมียผมเองไม่ต้องเลยรออยู่ตรงนี้เลยใครเขาให้ขึ้นไปนี่พี่คิดพี่สมคิดโอ้ยมันจะเรียกทำไมนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยเรียกทีเดียวเราไม่ได้ยิน
อุ้ยสวัสดีครับมีอะไรวะนี่ขึ้นไปบอกอีนางอุ้ยไปบอกแก้วตาหน่อยว่าสามีเข้ามารับกลับบ้านเฮ้ยไม่เอาอ่ะข้างบนมีแต่ผู้หญิงฉันไม่กล้าไปหรอกกูว่าหน่อยไม่ได้เลยหรอโอ้ยมันเป็นหน้าที่แกนะสมใจวันนี้ฉันยกให้วันหนึ่งไปก่อนอุ้มจะบ้าเลยฉันเป็นผู้ชายไปแค่นี้จะไปไหนเพียงก็อยู่น่ารำคาญจริงเลยฉันไปเองดีกว่าเอาเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะว่าหน่อยก็ไม่ได้อะไรนะนี่ไงวะนี่พี่วันชัยเขามาเหรอจ๊ะใช่อยู่หน้าบ้านก็สมใจนู่นไงแก้วลงไปจัดการเองนะจ๊ะคุณวิกันดาคะคุณวิกันดาอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวแก้วจะจัดการเองไม่ต้องไปนะคะพี่มังชัยคุณหนูคุณหนูมีอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรหรือเปล่าเปล่าจ้ะเดี๋ยวก็มาแก้วพี่วันชัยพี่วันชัยตามแก้วมาทำไมจ๊ะนี่พี่ต้องถามแก้วมากกว่าว่าแก้วมาทำอะไรที่นี่แก้วมายุ่งอะไรกับเขาอีกอะแก้วอ่ะจะมาช่วยคุณวิการดาอย่างเราเนี่ยนะจะไปช่วยอะไรเขาได้กลับบ้านกันเถอะป่ะพี่วันชัยแก้วไม่กลับคุณวิการดาเขาจ้างแก้วเป็นผู้ช่วยส่วนตัวแล้วอะไรนะใช่จ้ะฉันไม่ควรต้องการให้แก้วตามมาทำงานกับฉันที่นี่ที่แก้วจะทำงานกับเขาไม่ได้นะจำไม่ได้หรอว่าเขาพยายามเล่นงานแก้วมาตลอดเลยอ่ะนั่นมันคุณอภิวัฒน์ก็ฉะก็แก้วบอกแล้วยังไงล่ะจ๊ะว่าแก้วกับคุณวิการดาน่ะเป็นพวกเดียวกันใช่จ้ะฉันเป็นคนต้องการให้แก้วตามมาทำงานที่นี่ฉันไม่มีทางทำอะไรอย่างนั้นหรอกแต่แก้วไม่สมควรมาทำงานที่นี่ยังไงพี่ก็ไม่ยอมพี่จะยอมหรือไม่ยอมมันก็ไม่ใช่เรื่องของพี่ก็แก้วจะทำงานอยู่กับคุณวิการดาที่นี่อยู่พี่แก้วหมายความว่ายังไงอ่ะก็หมายความว่าแก้วจะทำงานกับคุณวิการดาแล้วก็พักอยู่ที่นี่นี่อย่างนี้พี่ยิ่งไม่ยอมใหญ่เลยนะกลับบ้านเดี๋ยวนี้นี่ไม่กลับกลับไม่กลับต้องกลับไม่กลับนี่แก้วต้องกลับกับพี่นะแก้วตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยพี่ไม่นึกเลยว่าพี่จะพูดคำนี้แต่ว่าถ้าแก้วไม่กลับเราสองคนเลิกกันเลิกไม่ได้นะคือฉันไม่อยากเป็นต้นเหตุที่ทำให้สามีกับภรรยาต้องเลิกกันเอาอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นนะพี่เธออะมาทำงานกับฉันที่นี่อีกคนด้วยดีไหมอะไรนะก็เขาอยากจะอยู่ใกล้ๆเธอไงแก้วตาถ้าอย่างนั้นนะเธอก็ไปลาออกจากงานแล้วก็มาทำงานกับฉันที่นี่ด้วยอีกคนดีไหมนี่ยายเบิร์ตนี่เธอจะจ้างผัวเธอมาทำไมฮะก็หนูแบบรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่เธออยากจะอยู่กับผัวเธอใช่ไหมนี่ฉันไม่ยอมหรอกนะให้เธอจ้างผัวเธอมาอยู่ที่นี่
ทำไมล่ะคะคุณผู้หญิงก็ถ้าเกิดว่าผัวทำอยู่ที่นี่แล้วทำแผนพังล่ะจะทำยังไงการที่พี่วันชัยจะมีอยู่ที่นี่มันจะทำให้แผนพังยังไงหรอคะคุณผู้หญิงเมื่อกี้คุณผู้หญิงก็ได้ยินแล้วอะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงไม่กลับไปกับพี่วันชัยแล้วก็พี่วันชัยก็ต้องเลิกกับหนูแน่เลยอะนะคะคุณผู้หญิงหนูขอร้องนะคะนะคะการที่หนูต้องมาอยู่ที่นี่แล้วมาเป็นคุณผู้หญิงอะหนูก็ไม่ได้กลับบ้านหนูอยู่แล้วอะแต่ถ้าเกิดให้พี่วันชัยมาอยู่ที่นี่หนูก็จะได้สบายใจขึ้นแล้วก็ได้เห็นหน้าพี่วันชัยทุกวันด้วยนะคะคุณผู้หญิงนะเนอะหนูขอร้องนะนี่แล้วถ้าเกิดว่าเธอหักห้ามใจไม่ไหวเราก็ไปซึ่งอย่างนั้นน่ะแล้วถ้าเกิดใครมาเห็นข้าวแผ่นก็พังหมดนะสิบ้าคุณผู้หญิงอ่ะหนูไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะหนูไม่ทำนะคะคุณผู้หญิงนะหนูขอร้องนะคะคุณผู้หญิงให้หนูไปสาบานที่ไหนก็ได้นะคะหนูขอร้องนะหนูไม่ทำอย่างนั้นหรอกค่ะนะคะนะคะหนูขอร้องนะไม่ทำให้แผ่นเสียแน่นอนนะคะคุณผู้หญิงนะคะหนูขอก็ได้จริงๆนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงน่ารักที่สุดเลยคุณผู้หญิงใจดีเฮ้ยขอโทษค่ะป้าบีบป้าไม่ได้ตั้งใจป้าไม่ได้แอบดูนะคะจริงๆค่ะคุณหนูขอโทษค่ะบอกเขาไว้สิว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรจ้าแล้วมันยังไงกันล่ะคะมันเป็นต้มเลยอร่อยมากหวานมากเขาเลี้ยงก่อนยังไงทำมาแล้วหิวเปล่าเนี่ยนั่งถึงอะไรแล้วมาเอาเลยกลับมาดีแล้วเกือบหมดแล้วเนี่ยต้มหวานจริงนะทำไมอ่ะทำไรอ่ะพี่ทำอะไรผิดเหรอนี่ก็ของพวกนี้พี่เหลือมาอยู่ในตู้เย็นมาแล้วกลัวมันจะเสียกินเลยพี่คือของพวกนี้ผมซื้อมาให้แก้วกินหรออ่ะแล้วไหนเมียเธออ่ะไม่เห็นอยู่กินของผัวเลยไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนเนี้ยพวกพี่เนี่ยหวังดีกลัวมันจะเน่าอาตู้เย็นก็เลยมาช่วยกินนะเนี่ยขอบคุณครับเฮ้ยนี่พูดอย่างเงี้ยถ้าไม่ซีปึกนะก็คิดว่าชดแน่ๆเขาไม่ได้เป็นชดหรอกเขาด่าเราสองคนเลยแหละสองคนเลยเหรอวันชัยยังหงุดหงิดไปเลยนะความจริงพี่สองคนอะไม่ได้มาขโมยของกินหรอกแต่พี่อะมาในหน้าที่ของเพื่อนทำไมวันนี้ถึงไม่ไปทำงานคะวันชัยรู้ไหมว่าผู้จัดการเขาโกรธเธอมากเลยนะแล้วเขาก็บอกด้วยนะว่าเขาจะไล่เธอออกมานี่นั้นเดี๋ยวผมฝากพี่ไปบอกผู้จัดการเลยนะว่าผมลาออกนะผมลาออกครับเหรอเฮ้ยชัยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ชัยเฮ้ยชัยเฮ้ยชัยโอ้โหปากนะปากอะไรล่ะมันต้องน้อยใจแน่ๆเลยบอกแล้วว่าอย่าพูดแรงๆกับมันเมื่อกี้พูดอะไรวะนั่งตรงไหนอ้าวเฮ้ยแล้วยังไงอะเนี่ยนี่ถ้าเกิดออกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอะเฮ้ยหรือว่าแก้วเขาย้ายกลับบ้านก็เลยจะตามเขาไปอย่างนั้นหรอนี่ไปอยู่บ้านนอกจะไปทำมาหากินอะไรกันวะฮะอ๋อเฮ้ยจริงด้วยตอนนี้ข้าวกำลังแพงรู้ว่ามันจะไปทำนาถ้าวันชัยก็จะไปทำนานะเขาต้องชวนแกแล้วจะชวนไปทำไมไปเป็นควายไงโอ้โหนี่เธอด่าฉันเหรออะไรล่ะก็มันเหมือนนี่เดี๋ยวก่อนพี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคุณวิการดาเนี่ยเขาจ้างแก้วให้เป็นผู้ช่วยเขาก็เลยจ้างผมอีกคนนึงให้ไปทำงานให้เขาเฮ้ยจริงดินี่เขาให้เงินเดือน2เท่าเลยนะจริงอะคือตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดจะจ้างผมหรอกแต่พอผมไม่ให้แก้วไปทำงานกับเขาอ่ะเขาก็เลยจ้างผมอีกคนนึงพูดถึงนะ
ผมก็ไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่หรอกพวกไฮโซเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยไว้ใจไม่ค่อยได้แต่พวกผมเป็นห่วงแก้วอ่ะผมก็เลยต้องจำใจรับงานนี้เอาไว้เฮ้ยเงินเดือนตั้งสองเท่าอ่ะไม่ต้องจำใจรับหรอกเว้ยตัดช่องน้อยแล้วพอตัวเลยนะอิจฉาถ้าสมมติว่าคุณพิการดาเขาอยากได้ผู้ช่วยเพิ่มบอกพี่นะพี่ไปด้วยเน่เน่เน่จะตัดช่องใหญ่ไปคนแล้วเหรอไม่อยากไปด้วยอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอคะจ้าป้าคือตอนนี้วิรู้แล้วนะว่าวิกำลังตกอยู่ในอันตรายแล้วก็ลำพังเราสองคนอ่ะสู้พวกเขาไม่ไหวหรอกจ้าป้าวิก็เลยไปช่วยหาคนมาเพิ่มอีกวิก็เลยชวนแก้วตาเขามาอยู่ที่บ้านเราอะจ้ะแล้วไหนๆแก้วตาเขาก็มาอยู่ที่บ้านเราแล้ววิก็เลยชวนสามีของเขามาอยู่ที่บ้านเราด้วยจ้าป้าจะได้ช่วยกันจับตาดูคุณอภิวัตรแล้วก็ใส่สวัสดิ์อีกแรงไงล่ะจ๊ะถ้าคุณหนูไว้ใจพวกเขาป้าก็ไว้ใจด้วยค่ะดีจ้ะป้าถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้นะเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสู้กับคุณอภิวัตรค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิรบกวนฝากป้าช่วยจัดหาที่หาทางที่พักให้กับสามีของแก้วตาเขาด้วยนะจ๊ะได้ค่ะแต่ว่าห้องคนใช้มันเต็มไปหมดแล้วจะต้องไปเปิดเรือนเล็กนะคะคุณหนูหุ้ยได้เลยจ้ะป้าป้าจัดไปเลยนะจ๊ะเอาเต็มที่เลยนะจ๊ะเอาให้สบายที่สุดเลยนะจ๊ะป้านะจ๊ะรีบไปจัดการนะคะจ้าเต็มที่เลยนะเธอเธอไม่ห่วงฉันบ้างหรือยังไงว่าฉันจะรอดพ้นตะกัวเธอยังไงฉันต้องอยู่ห้องเดียวกับผัวเท่านั้นจริงด้วยเข้ามาเลยห้องนี้จ้ะโอ้โหนี่ห้องนี้ติดแอร์ด้วยเหรอครับป้าก็ใช่สิน่าว่าเธอโชคดีนะที่คุณหนูเนี่ยเมตตาเธอสองคนผัวเมียปกติห้องนี้ไว้สำหรับรับรองแขกทั้งนั้นอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับคุณป้าเออมีอีกเรื่องนึงครับว่าไงเออผมฝากไปบอกเมียผมได้ไหมครับว่าผมถึงแล้วได้เดี๋ยวไปบอกให้ขอบคุณครับโอ้อ่ะมาพอดีเลยพี่วันชัยมาแล้วเหรอจ๊ะจ้ะมาแล้วจ้ะเออคุณป้าครับอย่างนั้นผมไม่รบกวนคุณป้าแล้วนะครับขอบคุณมากครับแหมพอเมียมาก็ไล่ฉันเลยนะตามสบายอย่าครับขอบคุณครับโอ้ยแก้วนี่คุณวิการดาเขาใจดีมากเลยเนาะให้เรามาอยู่ห้องนี้ไม่ให้ไปอยู่ห้องคนรับใช้อ่ะจ้ะโอ้โหนี่นี่ที่นอนทำไมมันใหม่จังเลยอ่ะแก้วหุ้ยเตียงสปริงด้วยอ่ะอะไรยิ้มแหละแหมทำมาเป็นไม่รู้มามามาลองนั่งดูสิโอ๊ยนี่ฉันเคยนั่งแล้วจะไม่นั่งจะไปเคยที่ไหนล่ะเห็นไหมแก้วตั้งแต่เราแต่งงานกันเนี่ยนะเรายังไม่เคยนอนเตียงสปริงเลยอ่ะพี่อยากรู้จังเลยว่ามันจะดีขนาดไหนพี่วันชัยพี่วันชัยจะทำอะไรจ๊ะแหมแก้วก็พี่คิดถึงแก้วจะตายแล้วอ่ะพี่ขอหอมแก้มแก้วได้ไหมอ่ะขอกอดแก้วได้ไหมอ่ะไม่เอาดูใครมาเห็นเขาอายเขาโอ๊ยปล่อยนะใครจะไปเห็นแล้วถ้าให้เขาเห็นเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรหรอกผัวเมียกันมันก็ต้องมีนิดๆหน่อยๆอะไรแก้วไม่เอาไม่เอาขอให้พี่ขอให้พี่ได้ของแก้วเนี่ยไม่เอานะนี่มันใช่นะนะนิดเดียวนิดเดียวไม่มีใครเห็นหรอกนี่มันนักขวัญอยู่เลยทำไมนิดเดียวเองมัน
พี่วันใจเดี๋ยวก่อนแกมีอะไรจะบอกพี่นะจ๊ะเกลก็บอกเลยจ้ะพี่ชอบอย่างเงี้ยบอกมาเลยถอยไปก่อนสิจ๊ะถอยไปก่อน